็มาถึงอีกหนึ่ง PD นะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็น PD ที่ฮอตและร้อนแรงมากๆนะครับนั่นก็คือเลซี่ล็อกซี่นั่นเองนะฮะสวัสดีครับ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 วันนี้เสียงมาเป็นออโต้จูนเลยฮะครับผมลืมปิดครับนี่นะครับโอ้โหนี่มาเป็นแบบเกมมิ่งแชร์แบบว่าดูเป็นคงความเป็นคาแรคเตอร์ของความเป็นเลซี่ล็อกซี่เลยนะครับเอาไว้เล่นเกมครับผมช่วงโควิดนี้ทำอะไรบ้างอะครับได้แบบว่าทำเพลงหรือว่าเขียนเพลง brainstorm เกี่ยวกับโปรเจกต์ต่อไปอะไรอย่างนี้ไหมครับทำเพลงครับผมทำนั่งก็ทำเพลงกันทุกวันนะครับแต่ว่ามันก็ไอเดียมันก็ยังไม่ค่อยมาครับเพราะว่าช่วงนี้ยังแบบยังไม่มีอินสปิเรชันดีๆเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่เวลาที่ใช้ไปก็น่าจะเล่นเกมนี่แหละครับเพราะว่ามันชัวร์กว่าครับเห็นว่าตอนนี้คุณท็อปเองนะหรือว่าเลซี่ล็อกซี่เนี่ยก็สตรีมเกมด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับก็สตรีมเล่นๆมันไม่มีอะไรทำแล้วครับพี่มีคอมอยู่เครื่องนึงก็เลยก็เลยลองสตรีมดูครับก็ลองไล่ซื้อกล้องซื้อจอไล่ซื้อการ์ดจอซื้ออะไรมาใส่แล้วก็เล่นเกมให้คนดูเล่นๆครับถ้าอยากติดตาม Lazy Loxy ที่แบบว่าสตรีมมิ่งนี่ต้องติดตามที่ไหนครับหน้าช่องเพจครับเพจ Lazy is disconnected ครับผมLazy is disconnected ใช่ครับเป็นภาษาไทยนะครับพิมพ์ว่าเลใช่ครับเพจ Facebook ครับผมตอนแรกก็มีคนแบบชวนให้ไปสตรีมบน Twitch เหมือนกันครับแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนได้ดูครับคือผมสตรีมบนเพจเพราะว่าทุกคนน่าจะเข้าถึงง่ายกว่าอะไรประมาณนี้คำว่า change สำหรับ Lazy Loxy คืออะไรฮะที่จริง change มันก็แบบว่าการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมันค่อนข้างเปลี่ยนแบบใหญ่มากๆสำหรับรายการเลยนะผมเปลี่ยนเสียงดีกว่าพี่ ผมฟังเสียงตัวเองแล้วผมง่วงว่านี่ไม่ใช่เสียงแพ้อะครับเป็นเสียงไม่ครับปกติเวลาผมเล่นเกมแบบเสียงมันแบบมันไม่ยืดยาดขนาดนี้มันต้องแบบเป็นเสียงพิชแบบสูงๆหน่อยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเสียงเล็กๆเมื่อกี้ดีกว่าเสียงได้ไหมฮะโอเคครับประมาณนี้ครับประมาณนี้เดี๋ยวบอกตั้งสัมภาษณ์คุณเป็นเสียงแบบนี้ได้ไหมฮะอันนี้มันผมใช่แล้วมันเสียงมันรู้สึกสดชื่นกว่าแบบตลกกว่าเล็กน้อยเอาเป็นว่าเชนอย่างแรกที่เชื่อว่าแฟนๆที่เข้ามาดูตอนนี้ได้เห็นก็คือการเชนเสียงใช่ไหมครับนะครับพี่ท็อปกินอะไรเป็นอาหารก็ถึงน่ารักขนาดนี้เมื่อกี้ผมเพิ่งกินราดหน้าไปครับราดหน้าหมูนุ่มดูเป็นคำตอบที่ตอบง่ายเลยนะฮะนี่เขาบอกว่าร้องเพลง Fine โชว์หน่อยได้ไหมคะเอาเสียงแบบนี้ฮะผมไม่รู้มันเป็นคีย์อะไรฮ่า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 ผมคิดว่ามันยากไปอะมันจูนอยู่ เดี๋ยวเรามีเกมครับที่จะมาเล่นกับ Lazy Loxy นะฮะเป็นเกมถามเร็วตอบเร็วอ่ะแมวกับหมาเห็นเลือกแมวครับผมจริงๆผมชอบแมวจริงๆชอบแมวเพราะว่าเพื่อนเลี้ยงแมวครับแล้วแมวค่อนข้างนิ่งนะครับใช่มันก็น่ารักดีครับผมแต่บ้านผมเลี้ยงหมานะครับกลางวันกับกลางคืนเลือกกลางคืนไปครับทำไมครับเงียบมั้งครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ร้อนดีปกตินอนกี่โมงครับเนี่ยยิ่งเล่นเกมด้วยเนี่ยผมนอนไม่ค่อยเป็นเวลาบางทีก็นอนกลางคืนบางทีก็นอนกลางวันมันจะถ้าแบบผมมันจะมีคนพาผมแบบฝืนสมมติเมื่อคืนเนี่ยผมคิดว่ากำลังจะนอนกลางคืนใช่ไหมพอผมเล่นเกมปุ๊บเพื่อนก็จะมาชวนเล่นเกมต่อยันเช้าเลยแล้วผมก็จะนอนกลางวันแทนกลางคืนคราวนี้เดี๋ยวเราจะมีผู้โชคดีนะฮะที่เราได้คัดเลือกมานะครับที่จะมาคุยนะครับวิธีหาอินสไปเรชันในการทำเพลงฮะข้อแรกวิธีหาอินสไปเรชันสำหรับผม จริงๆมันก็เป็นเรื่องยากสำหรับผมเหมือนกันนะแต่ว่าผมจะค่อนข้างเขียนเรื่องแบบจริงเยอะแบบจะค่อนข้างแบบต้องไปเจอก่อนถึงจะได้เรื่องมาเขียนเพลงอะไรเงี้ยก็ต้องไปหาเรื่องทำก่อนนะครับไม่แบบไปเจอใครสักคนหรือว่าไปทำเรื่องอะไรแบบดีๆ อะไรสักอย่างแล้วรู้สึกว่ามันเป็นความประทับใจนิยามคำว่าศิลปินของท็อปคืออะไรศิลปินของสำหรับผมคือทำงานได้ทำงานศิลปะนั่นแหละครับศิลปะที่แบบมีความแบบใจ
จะลงใจสำหรับเราผมว่าทำอะไรก็ได้ไม่ได้ต้องถูกฟิกว่ามันจะเป็นงานอะไรแค่เราแค่คนที่มีคนชอบมันแล้วก็มองแล้วก็ฟังได้สัมผัสแล้วก็รู้สึกดีอะไรประมาณนี้เลซี่ล็อกซี่มีคำแนะนำสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำเพลงไหมครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่เขาลิสต์ไว้แหละของเปาโลนี่นะฮะเวลาที่เขียนเพลงผมวันนี้มันเป็นคำแนะนำสำหรับตัวผมเองเหมือนกันเป็นจริงๆแล้วหลายๆคนก็ทำแบบนั้นคือหาหัวข้อก่อนว่าเราจะพูดถึงอะไรพูดถึงใครด้วยความรู้สึกยังไงหรือว่าจะพูดถึงตัวเองพูดถึงใครก็ได้ด้วยความรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วก็ค่อยหาคำมาใส่ทีหลังเอาคือเป็นหัวข้อที่ชัดๆก่อนว่าจะเขียนยังไงจะแบบพรายจะโชว์แบบจะอวดหรือเปล่าจะมีความรักจะเศร้าจะอะไรยังไงก็คือแบบให้มันชัดเจนไปเลยเป็นหัวข้อเดียวทั้งเพลงเลยทำยังไงครับถึงคิดเมโลดี้ออกสวยๆออกมาได้ครับห้ามครับผมห้ามแล้วผมก็อัดในโทรศัพท์สมมุติว่าผมคิดอะไรออกมันมีเรคคอร์ดในโทรศัพท์ใช่ไหมผมก็เรคคอร์ดมันลงโทรศัพท์ก่อนตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้ผมอาจจะจำไม่ได้แต่เชื่อไหมผมจะมานั่งหาเมโลดี้จากโทรศัพท์ผมเนี่ยแหละที่ห้ำไว้เนี่ยมันจะต้องได้สักเมโลดี้หนึ่งเอามาทำเพลงพี่คิดยังไงกับพวกที่แบบชอบว่าไอออโต้ตูนนะครับว่าเอ้ยเหมือนหุ่นยนต์ร้องเพลงเลยอะพี่อะไรประมาณเนี้ยครับใช้ยากนะออโต้จูนออโต้จูนก็แค่มันช่วยเรื่องเดียวคือจูนเสียงให้เข้าคีย์แค่นั้นเองสำหรับคนที่ว่าเนี่ยผมคิดว่าเขาคงยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องจูนแค่นั้นเองถ้าวันหนึ่งสมมติวันหนึ่งถ้าเขาคิดจะทำเพลงแรปแบบไม่เท่าไหร่แบบแรปเพียวแรปเลยแบบไลลิคัลเลยไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเพลงที่เป็นมีเมโลดี้เมื่อไหร่เนี่ยจะต้องเพอร์ฟอร์มแบบกระโดดบนเวทีผมรับรองเลยว่าแบบว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับหลายๆคนอ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องเจอก่อนถึงจะเข้าใจแล้วครั้งแรกที่พี่แบบทำเพลงอ่ะพี่อัดด้วยอะไรคะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครั้งแรกที่ผมทำเพลงเหรอแต่ก่อนที่ผมอัดเพลงใช่ไหมผมก็ใช้ซาวการ์ดใช้ไมค์คอนเดนเซอร์แบบปกตินั่นแหละแค่มันราคาถูกแค่นั้นเองตอนนั้นผมแบบใช้ตังค์ไม่เยอะสมมุติมีเก็บเงินมารวมกันประมาณ10,000เกือบ10,000กว่าบาทเงี้ยเราก็ได้ไมค์กับซาวการ์ดน้อยๆตัวหนึ่งแล้วแล้วก็ลองเสียบต่อคอมแล้วเราก็อัดดูแต่ก่อนผมไม่ได้อัดเพลงแรปหรืออัดอะไรผมอัดโคเวอร์เพลงเล่นๆนี่แหละแต่ก็ลองเทสอัดดูอัดด้วยตัวเองว่ามันอัดกันยังไงอัดใช้อะไรอัดใช่ครับครั้งแรกเลยเนี่ยใช้ไมค์ก้านเลยไมค์ก้านที่ซื้อไมค์คอมปกตินี่แหละแต่เสียงมันไม่ดีนะครับก็เลยต้องใช้ซาวการ์ดลองศึกษาดูครับของพวกนี้มันไม่น่ายากมากขนาดนั้นแต่มันก็ต้องใช้เวลาสักพักนึงเหมือนกันผมอยากรู้ว่าแบบพี่อยู่บ้านใช่ไหมครับพี่แบบแต่งเพลงตรงไหนได้ฟิลสุดหรือว่าหาฟิลยังไงแต่งกี่โมงแบบนี้ครับจะได้ฟิลมากที่สุดสำหรับพี่ครับเดี๋ยวผมจะไปปรับใช้ได้ครับไม่แน่มันก็อาจจะปรับใช้ไม่ได้เหมือนกันครับเชื่อไหมผมมีเวลาเดียวที่ผมรู้สึกว่าหัวผมมันไบรท์สุดๆแล้วมันค่อนข้างจะแบบบ้าบอมากคือเวลาที่ผมกำลังจะนอนกำลังจะทิ้งตัวลงนอนตอนนั้นน่ะคือหัวผมมันแบบคิดเพลงคิดนู่นคิดนี่ได้โคตรเยอะแต่ผมปิดคอมไปแล้วอ่ะคือแบบโปรดิวเซอร์ผมเนี่ยเดินออกจากห้องอัดไปแล้วอ่ะคือถ้าผมกำลังจะนอนผมก็ต้องอย่างที่ว่าผมก็ต้องหยิบโทรศัพท์มานั่งเขียนพิมพ์แล้วผมก็อัดเมโลดี้อ่ะลงในโทรศัพท์มันมีเรคคอร์ดทุกคนมีโทรศัพท์ทุกคนมีเรคคอร์ดอัดมันอะไรอ่ะนั่งอ่านเนื้อบนโน้ตอ่ะแล้วก็อัดลองอัดพูดลงไปบนโทรศัพท์ก่อนไม่แน่เราก็เปิดบีทไปด้วยก็ได้ถ้าเรามีคอมใกล้ๆตัวเราหยิบถ้ามันยังไม่หายไปจากหัวนะถ้ามันยังอยู่ในหัวเราอยู่เปิดคอมขึ้นมาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดกับบีทลองอัดลงไปให้มันเป็นคำก่อนผมกำลังจะนอนเวลานั้นแหละคือเวลาที่ดีที่สุดสำหรับผมไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนผมบ้างนะแค่เวลานั้นเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับผมแค่นั้นเองอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยเกมกันก่อนดีกว่านะฮะเมื่อกี้เรามีเล่นเกมไว้ใครยังไม่เคยเห็นเกมในเพจของเรานะเรามีเพลง Morning แต่ว่ามีเนื้อร้องที่หายไปนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเราจะให้ Lazy Roxy เนี่ยร้องท่อนที่หายไปแบบสดๆให้ฟังด้วยนะครับมาไปดูกันเลยฮะ
ทำงานถึงเธอจะตื่นมาเพราะเธอน่ารักฉันอยู่ตอนเช้าโอ้หายไปเยอะเหมือนกันนะหายไปเยอะเหมือนกันครับมาจูนฮะไหนเอาท่อนนี้เป็นยังไงครับท่อนนี้มันท่อนไหนที่หายไปครับท็อปไม่ยอมพยายามกูเลยจะตื่นมาเพราะเธอน่ารักที่สุดตอนหลับตาแม้ว่าสุดท้ายเราจะจากลาทันทีเก่าๆมันทำให้ภาพทรงจำเรากลับมาแบบแม้ว่าสุดท้ายเราจะไม่ยอมพยายามกูเธอจะตื่นมาเพราะเธอน่ารักที่สุดตอนหลับตาแม้ว่าสุดท้ายเราจะจากแม้ว่าสุดท้ายเราจะจากลาครับแต่ที่เก่าๆมันทำให้ภาพทรงจำเรากลับมาครับใช่สุดยอดอยากให้ลิซี่ล็อกซี่ฝากอะไรสั้นๆเกี่ยวกับรายการให้คนติดตามหน่อยครับผมครับผมก็ฝากรายการ Show Me The Money Thailand Season 2ไว้ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าในรายการผมจะออกมาเป็นคนยังไงหมายถึงว่าไม่รู้ว่าลุคในรายการจะเป็นยังไงแต่ผมอยากบอกว่าผมตั้งใจตัดสินมากแล้วก็ผมค่อนข้างจริงจังในกับรายการมากผมตั้งใจทำหน้าที่โปรดิวเซอร์ของผมมากๆเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนมาดูกันนะว่าในรายการมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในปีนี้เนี่ยก็มีแร็ปเปอร์นักร้องแร็ปเปอร์หลายคนอยู่ในรายการที่ค่อนข้างเก่งมากเลยอยากให้มาดูนะเผื่อเราจะมีอะไรใหม่ๆเพลงใหม่ๆเทรนด์ใหม่ๆอะไรเฟี้ยวๆกันมานั่งดูกันครับผมประมาณนี้ครับผมครับ